รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็กลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเพื่อนเข้าไปลุยเพื่อนเข้าไปทำอะไรบ้างตบเลยแล้วเพื่อนเราทำอะไรตอนนั้นก็ดึงเพื่อนออกมาว่าอย่าทำข้าวมีแต่เมียเข้าไปตบแล้วเพื่อนห้ามอันนี้เพื่อนตบแล้วเมียนะที่สำคัญเมียคิดว่าอะไรรู้ป่ะทำไมเพื่อนกูต้องโกรธมากขนาดนี้เป็นคนที่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลจริงๆหาได้ยากจริงๆที่จะใจเย็นเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนี้คนเราเนี่ยผมว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยมันควรจะมีทั้งพระเดชและพระคุณมีความอ่อนโยนและในบางจังหวะก็ต้องมีความเข้มแข็งกันบ้างไม่ใช่ว่ามีแต่ความอ่อนโยนอย่างเดียวมันอยู่บนโลกใบนี้ลำบากนะฮะแต่เราเป็นคนที่ใจเย็นเหลือเกินเราเลยถูกคนที่เขาเล็งเห็นว่าเราอ่ะเป็นคนอ่อนอ่ะเขาก็เลยกดเราบอกไปโกหกอะไรไปมันก็เชื่อมันก็ทำไม่ทำอะไรเรามันก็นิ่งมันก็จบขนาดพาหญิงมาเจอต่อหน้าต่อตามันยังลากเพื่อนที่เข้ามีอารมณ์แทนออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องมีบ้างนะฮะมันต้องรู้เท่าทันคนบ้างแต่ว่าเรื่องอันนึงที่รู้สึกว่าต้องพูดคือเรื่องของวัวที่เราถูกเอาไปขายหมดแล้วแม้เราไม่ได้ตังค์อ่ะน่าเสียดายแทนเพราะว่าวัวตัวนึงก็มีมูลค่าสูงแล้วได้วัวมาเนี่ยวัวก็จะมีเครื่องครัวแถมมาด้วยอะไรฮะวัวมันมีนี่ไงหม้อโอ้นี่ถ้าได้ช้างอีกตัวนี้ก็ได้เครื่องทำความเย็นเลยนะอะไรเอ้าก็ช้างมันเอพี่ธงค่ะทำไมถึงให้ผ่านคะคือต้องบอกว่าที่ให้ผ่านเพราะตอนที่เขายังไม่ได้เล่าเลยเห็นจาก VTR เรื่องราวความรักของเขาความรักความสุขที่เห็นอยู่ต่อหน้าและขับรถไปแล้วอะแล้วนึกถึงคำแม่ว่าให้เชื่อแม่เถอะนั่นจะมีความสุขนะเชื่อแม่แม่จะเดือดร้อนถ้าเกิดเราไม่มาเพราะว่าตบปากรักคำเข้าไปแล้วจะเอาสินสอดเข้าอยู่แล้วก็เลยกลับมาเพื่อมาแต่งงานยอมทิ้งความสุขตรงนั้นน่ะในความรู้สึกเราอะนะในความรู้สึกเห็นในความกตัญญูฟังเรื่องราวเขาเราก็ยังรู้สึกร้องไห้อยู่แล้วก็รู้สึกเศร้าไปกับเขาตอนนั้นแล้วดูวิธีคิดของเขาดูเป็นคนใสๆและซื่อเลยถูกเอารัดเอาเปรียบค่อนข้างเยอะเขาพึ่งความซื่อของเขาซึ่งมันก็พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างพระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักการละความโลภโกรธหลงเขาไม่ค่อยโกรธเลยอะซึ่งตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังหาคนที่เป็นแบบนี้ค่อนข้างน้อยมัน Amazing สำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าความซื่อของคุณเอาชนะใจได้เราก็เลยหัดให้คุณทำคือกติกาของผมว่าให้ผ่านได้ผ่านเนี่ยโดยปกติแล้วก็ดูว่านี่เกิดจากอะไรนี่เกิดจากการทำกินคิดเก่งคิดเป็นไหมคุณเซสทอนนี่จริงๆแล้วผมไม่อยากให้เพราะว่าวิธีคิดไม่เก่งเลยจะบอกว่าเรียนน้อยแค่ป.6 ก็ไม่ได้เพราะว่าคนป.6 เก่งๆก็เยอะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คบหากับใครมากนักไม่มีเพื่อนมากก็เลยไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวอาชญากรรมในมือถือเนี่ยอ่านบ้างดูบ้างมันจะได้ความรู้ว่ามนุษย์เรานั้นมีวิธีคิดพลิกแปลงที่น่ากลัวโลกนั้นมันชั่วร้ายแค่ไหนจะได้ระมัดระวังไม่งั้นแล้วเนี่ยไปซื่อๆใสๆแบบนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าผมจำเป็นต้องให้เพราะว่ามีลูก2คน5ขวบก็8ขวบแล้วตัวเองก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้ให้เป็นกำลังใจกับลูก2คนเหลือ2คนค่ะที่ให้ไม่ผ่านขอเริ่มจากพี่จิ๊กก่อนค่ะสำหรับพี่จิ๊กนะพี่จิ๊กคิดว่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วคุณมีความรักจะหนีไปอยู่ด้วยกันนัดกันเสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยคิดถึงคำพูดแม่ถึงได้วกกลับไปใจพี่ตอนนั้นนะพี่คิดเลยว่าคุณเป็นคนประหลาดแล้วพี่คิดนะไม่รู้ใครคิดอย่างพี่ไหมข้อ2พี่คิดว่าคุณเนี่ยเหมือนกับลักษณะจะหน้าไหว้หลังหลอกเพราะคุณไปหลอกแต่งงานกับเขาทำไมเดี๋ยวเมื่อคุณไม่รักเขาเลยพอเขาจะเข้าเรือนหอเขาไม่ได้ผิดนะเขาเสียสินสอดให้คุณให้อะไรคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่จู่คุณไม่ให้เขานอนถีบเขาตีเขาสู้กันคุณผิดไหมพี่ถามคำเดียวถ้าเขาไปเอาเรื่องจริงๆอ่ะทวงสินสอดคืนหมดมันก็ทำได้แต่เขาดีถ้ากับคุณแต่งงานกับเขาไม่กี่วันแล้วคุณได้สินสอดมาคืนก็ไม่คืนอันนี้พี่ถามคำเดียวว่าผิดไหมแล้วคุณเอาชีวิตของคุณไปเจอผู้ชายที่มาหลอกคุณว่าไม่มีอะไรเป็นทางผ่านคุณกลับไปเชื่อแบบนั้นมันน้อยคนมากที่จะเป็นอย่างคุณแต่คนอย่างคุณมันก็เป็น 50% ที่จะเอาชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้
อีก 50% เป็นคนดีเกินไปถูกให้ผู้ชายหลอกอยู่ได้หลอก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 พี่ไม่รู้จะให้คุณได้ยังไงพี่ไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่สู้อ่ะรู้อยู่ว่าตำตาผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวเข้าม่านรูดคุณยังไม่รู้จักม่านรูดคุณเลือดออกมาคุณยังคิดว่าคุณมีประจำเดือนมันหลายอย่างอะถ้าพี่ให้พี่ฝืนความรู้สึกตัวเองมากจะติดหนี้ติดอะไรเท่าไหร่นะพี่คิดว่าถ้าคุณติดหนี้ในงานนี่แสนหนึ่งคุณก็ยังไม่รู้อีกว่าคุณจะเอาไปทำยังไงเพราะคุณตัดสินใจตัวคุณเองยังไม่ได้เลยพี่พูดเหตุผลของความเป็นจริงเอาไปบวกลบคูณหารดูค่ะแก้มค่ะถ้าต้นเรื่องกับปลายเรื่องมีแค่ข้างหน้ากับข้างหลังให้เพราะว่าข้างหน้าก็คือพูดหลายครั้งแล้วเรื่องติดกับดักกตัญญูเราทดแทนบุญคุณพ่อแม่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราเดินไปข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรเราจะเจอกับเรื่องอะไรพ่อแม่ก็ควรเลิกแบบนี้ได้แล้วชีวิตเป็นของลูกถ้าเขาตัดสินใจจะเลือกใครสักคนที่จนแต่เขารักเขามีความสุขเขากัดฟันกันทำมาหากินได้ต้องปล่อยเขาพ่อแม่ต้องคิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าจะให้ลูกสบายลูกสบายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกเนี่ยมันมีบทเรียนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะคะถ้าเป็นตอนแรกที่คุณสันติธรตัดสินใจว่าจะกตัญญูกับพ่อแม่อันนี้เห็นใจแล้วอาจจะให้หรือว่าตอนท้ายเรื่องของหนี้ที่เอามาซ่อมบ้านแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินก็อาจจะให้แต่ตรงกลางให้ไม่ได้เลยตรงกลางตั้งแต่สามีคนแรกที่เราแต่งงานด้วยแบบที่พี่จิ๊กพูดเลยเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะแต่งงานเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทดแทนบุญคุณเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วหนึ่งชีวิตเราจะอาจจะไม่เป็นแบบนี้เขาอาจจะรักเราเขาอาจจะเห็นคุณค่าของเราเขาอาจจะดูแลเราแล้วครอบครัวคุณจะไม่เป็นแบบนี้ต่อมาสามีอีกคนนึงคุณก็เชื่อทุกอย่างไม่โกรธไม่อะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งวันที่เราถามว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ท้องคุณเลิกไหมคุณก็บอกคุณไม่เลิกคุณก็อยู่ไปแบบนี้คุณก็แชร์ได้คุณก็ไม่อะไรเพราะว่าเขาเล่นจะไปโง่ให้เขาหลอกเราอยู่ทำไมจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นทำไมพอถึงสามีคนหนึ่งอันนี้ยิ่งหนักคนที่เอามรดกของแม่คุณไปขายแล้วคุณก็ยอมทุกอย่างส่งกระทั่งน้องเขาเรียนจนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่เรียกร้องไม่อะไรเลยแล้วก็ไม่โกรธวางเฉยหมดจนสุดท้ายถึงมีสามีคนหลังสุดชีวิตคุณก็ยังไปไม่รอดอยู่ดีอันนี้ตรงกลางบอกเลยว่าไม่ให้แต่สิ่งที่จะบอกคุณสัตย์สิทธิ์ธรตรงนี้นะคะก็คือว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเราใจเย็นเป็นน้ำเลยเป็นพระเลยเราต้องไม่เดือดร้อนถ้าเราใจเย็นแล้วเราเดือดร้อนเราทุกข์ใจแสนสาหัสแล้วกระทบกับชีวิตเราเรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่เหมือนกันกับว่าถ้าเราเป็นคนซื่อคนบอกโอ้คุณสัตย์ธรซื่อมากเลยซื่อกับโง่ต่างกันนะเราต้องให้คนเขามองว่าคุณสัตย์ธรดีนะซื่อนะแต่อันนี้มันล้ำเส้นไปจนบางคนอาจจะคิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้โง่จังเลยแล้วต้องระวังเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่เปิดหูเปิดตาไม่รับฟังไม่ดูอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยนู่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่เอาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแม่เนี่ยความคิดเนี่ยอยู่ในกรอบแค่นี้แล้วจะสอนลูกอีก2คนให้เขาเปิดโลกกว้างของเขาได้ยังไงเขาจะทันคนได้ยังไงเขาจะฉลาดได้ยังไงเขาจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงคุณสัตย์สิทธรไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะอยู่ในฐานะแม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมตัวเองนะคะต้องไม่ให้ใครมาหยามเหยียดเราได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหหลอกมันเมื่อไหร่ก็ได้บอกไปเถอะมันไม่โกรธทำอะไรกับมันก็ได้ทำไปสารพัดมันก็ทนได้ไม่เอาฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นแล้วต้องสู้บนลำแข้งของตัวเองแต่คิดว่ายังมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่ายังมีอาชีพยังมีฝีมือพัฒนาฝีมือฝึกฝีมือตัวเองให้ดีแล้วทำให้ได้หลายๆอย่างบริการลูกค้าให้ได้ดีๆพอลูกค้าที่มีกำลังซื้ออยากจะเสริมสวยอยากจะทำเล็บอยากจะแต่งหน้าอยากอะไรมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ให้ดีกันแล้วกันนะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสรุปว่าเขารอไปแล้วนะครับคนต่อไปนะครับคุณธนพรจากบุรีรัมย์แม่เนี่ยมีอาชีพขายของอยู่ในบขส.ที่บุรีรัมย์โตขึ้นมาในห้องแถวบขส.แล้วก็ได้มารู้จักกับเด็กรถคนนึงเอาแล้วเด็กรถอีกแล้วกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพอกินเหล้าทีไรนะมันคิดว่ามันมีองค์หนุมานเข้าของขึ้นทีวี
เด็กลูกหนี้ช่วงที่2แม่เนี่ยมีอาชีพขายของอยู่ในบขส.ที่บุรีรัมย์โตขึ้นมาในห้องแถวบขส.แล้วก็ได้มารู้จักกับเด็กรถคนนึงเอาแล้วโอ้ยเด็กรถอีกแล้วชีวิตจะเป็นยังไงไปเลยขอไปดูดิวันนี้สนุกจังเลยอ่ะพี่พาหนูไปดูหนังล้อมผ้าด้วยแล้วก็พาไปขี่รถเล่นด้วยอ่ะแต่ที่เนี่ยสนุกกว่าอีกนะที่ไหนหรอเอ้าที่นี่ไงได้บรรยากาศการคุยแปลกๆรถจอดอยู่ในอู่น่าตื่นเต้นไหมมันน่าตื่นเต้นตรงไหนพี่เบาะหลังรถเนี่ยนะดูสิมันโล่งๆกว้างๆเหมือนจะมีคนเห็นดูเหมือนจะเป็นที่สาธารณะแต่เราสามารถทำอะไรที่เป็นส่วนตัวแต่ไม่มีใครเห็นได้นะแปลว่าก็นี่ไงเฮ้ยนี่แต่นี่มันเบาะหลังรถนะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าที่เนี่ยโล่งก็จริงแต่ไม่มีใครเห็นได้กับมันที่เบาะหลังรถวันนั้นก็เลยต้องมาเป็นเมียมันเนี่ยแล้วก็เอามันมาอยู่ที่บ้านแรกๆก็ดีอยู่นะแต่พอมีลูกคนที่สองเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปโอ้โหพอกินเหล้าทีไรนะมันคิดว่ามันมีองค์หนุมานเข้าของขึ้นคือหนุมานชาญสมรนั่นไงนั่นไงข้าจะไปตีลงกาเป็นบัสโฮสเตสอ่ะเราก็ตอบรับทันทีเลยอ่ะวันนี้รถแวะค้างที่อยู่บนด้วยบอกแล้วนะถ้าเขาเอาเราก็เอาเขาด้วยน้องมาค้างอุบลวันนี้มาพักห้องพี่นะค้างค่ะจริงนะพอได้กับมันวันนั้นนะก็เลยต้องมาเป็นเมียมันแรกก็ดีอยู่หรอกแต่หลังๆเนี่ยชักแว่วๆว่ามันมีกิ๊กจริงหรือเปล่าวะต้องบุกมาดูซะหน่อยแล้วโอ้นั่นแน่มึงคุยกันกระหนุกกันอีกหน้ารถเลยนะเดี๋ยวถ้ามึงเฮ้ยนี่มึงทำอะไรกันเนี่ยฮะอีกจับฉันคุยกันหนุกกันอีกเลยนะมึงตายแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับกัดที่นอนกัดที่นอนที่นอนหนุมานหรือหมาปักเขาเลยทำไมลูกนี่ช่วงที่3เราตบมันวันนั้นขอเลิกกับมันมันก็มาง้อขอคืนดีแล้วมันก็ให้สัญญากับเรานะว่าจะเลิกเจ้าชู้น่ะแล้วมันก็เลิกเจ้าชู้ได้จริงๆด้วยแต่ว่ามันไปเสพยาแทนให้มันได้อีกงั้นสิพอเราจับได้อีกทะเลาะกับมันมันก็สัญญาว่าจะเลิกที่ไหนได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมา 2-3 ยกทีเนี้ยค้ายามันซะเลยไหวแล้วเว้ยกูไม่ทนกับมึงแล้วกูเลิกเฮ้ยเดี๋ยวติดกูได้
คนที่2ก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่บุรีรัมย์เราก็กลับมาขับวินมอเตอร์ไซค์ก็หนีไม่พ้นคนขับรถด้านมาปิ๊งคนขับรถตู้สายโคราชบุรีรัมย์อ่ะไอ้เหล่านี้มันยังไงนะถูกกับเกียร์กระปุกซะเหลือเกินและที่สำคัญนะไอ้กระปุกเนี้ยอุ้ยมันโดนใจมากเลยอ่ะมันหล่อเหลือเกินอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานะเที่ยวไหนที่เขามาพักค้างที่บุรีรัมย์เขาก็จะมาค้างกับเราคืนนี้ก็เช่นกันน่ะการจบแบบหนังอาร์ตการจบแบบหนังอาร์ตกระปุกเกียร์ที่รักนี่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องเหรอคะครับเป็นคนแรกกับเด็กรถตอนอายุอะไรฮะตอนนั้น17ค่ะตอนที่ชวนไปเล่นบนรถบัสเนี่ยเล่นอะไรกันบ้างไม่ใช่ตอนแรกไปดูหนังตอนนั้นคือเป็นแฟนกันเฉยๆไม่ใช่เป็นแฟนกันคือแบบรู้จักกันธรรมดาบ้านอยู่บกสอ๋อยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยตอนนั้นค่ะคุยกันธรรมดาไปดูหนังแล้วขากลับมันไกลเนาะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เค้าก็ชวนเดินกลับแต่เขาไม่พากลับเขาพานั่งบนหลังรถก่อนเขาว่าไงนั่งเล่นก่อนนั่งเล่นแล้วไงก็เขาข่มขืนเลยเขากดคอเลยเหรอไม่ได้สมยอมเหรอก็สมยอมไหมก็ได้สมยอมนะก็เขากดคออ่ะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แล้วถ้าบ่งบอกสมยอมก็สมยอมมันก็คือกึ่งเหมือนกับว่าเราก็มีใจเล็กๆกันแหละใช่ไหมตอนนั้นก็ขอปุ๊บก็ไหลไหลไปเลยไหลไหลตามน้ำไปเลยไหลไหลตามน้ำไปเลยก็มีลูก2คนนี่แหละตอนกอดคอใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมเพลินอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่คะคนแรกอยู่ด้วยกัน 5-6 ปีนานไหมกว่าที่เขาจะแบบเริ่มเมาเริ่มกลายเป็นหนุมานลงกล้างลูกประมาณ2ขวบกว่านี่ค่ะเขาเป็นมานานยังใหม่ๆเขาไม่เป็นนะพี่ไปสักไปเสิร์กอะไรมาป่ะเขาสักค่ะพอเมาทุกครั้งของขึ้นเลยใช่เหรอมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอเขาคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเขากินเหล้ามากเขาเหมือนเขาหลอนเนี่ยเอาแล้วเขาเป็นยังไงอะคะทำท่าอะไรเงี้ยหรออย่างงี้ไหมก็อย่างงี้ป่ะก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนมากเขาจะกัดที่นอนบางทีเขานอนกัดที่นอนใช่บางทีเขาฉี่เยี่ยวไม่รู้เรื่องถ้ากินเหล้าเยอะกัดที่นอนกัดที่นอนนะที่นอนหนุมานหรือหมาปักเขาเลยทำไมกัดยังไงคือนอนกัดเฉยๆหรือว่าแบบกัดกัดแบบว่านุ่มเนื้อกระจายหมดเลยนอนไม่ได้ลิงไงโซนไงลิงโซนดีนะเขาไม่สักสักเลยนะสักแมงปอทำไมอ่ะบินทั้งคืนเลยก่อนสักเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะคิดว่าเขาคงกินเหล้าขาวอ่ะค่ะกินเยอะมันสะสมแล้วมันหลอนค่ะแล้วเขาจะสงบได้ไงสั่งมานอนตื่นมาเขาสั่งเขาก็เป็นอีกคนนึงแล้วยังไงที่เขาไปตีกับพ่อเราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่นะคะบางทีพ่อแกก็ไม่กินเหล้าแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยพอเป็นหนุมานมาปุ๊บพ่อว่าไงแกก็ใส่เลยก็ทะเลาะกันก็ตีกันนี่แหละค่ะแล้วเขาตีพ่อไหมคะหรือพ่อเป็นฝ่ายตีเขาก็ตีแต่ว่าเขาตีไม่เต็มที่อ่ะส่วนมากเขาจะพังข้าวของมากกว่าคือชกต่อยกันหรือใช้ไม้ใช้อะไรด้วยมีไม้ก็จับไม้แล้วแต่ว่าเขาจะจับอะไรได้เงี้ยห้องมันจะอยู่ติดกันบางทีพ่อแกนอนแกจะหลับไม่ได้หลับไอ้นี่กับเมาอารวาสอย่างเงี้ยแกลำคาญโอ้โหมีครั้งนึงนะคะเขาเมาเหล้าเขาเอาแก้วที่เขากินเขากัดแก้วกินกัดแก้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเขาโดนจับเนี่ยนะคะติดอยู่โดนกี่ปีเขาโดนกี่ปีครับโดน4ปี6เดือนโดนกี่ปีนะ4ปี6เดือนไม่พี่โดนเขามากี่ปีโดนใจกันมากี่ปี